เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆๆคนดูที่ตากันว่าไปเมืองเดือดสากาอาเฉินจะใส่เสื้อสีคนโหวตกันเนี่ยมีดำดำเนี่ยประมาณสองล้านสามแสนกว่าแต้มขาวเนี่ยหกล้านแปดแต้มเพราะคิดว่าผมจะชอบสีขาวเสร็จปุ๊บสีสันเนี่ยอยู่ที่วันสามล้านสี่แสนแต้มแต่ลือโหวตกันหรือเปล่าถามผมหรือยังว่าวันเนี้ยผมต้องไปไหมถ้าผมบอกว่าไม่ไปสีไหนแดยใช่ครับวันนี้ไม่ได้ไปครับ ไม่ไม่ไม่ได้ไปครับไม่ไม่ไม่ได้ไปจ้ะไม่ไม่ได้ไปครับผมเพงกาวว่าสีไหนแดกมันผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปผู้จริงไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปยกอ๋อยกโอเคโอเคโอเคไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ไปแล้วพี่ไปคุยกับดาบวะ ไม่ปัญหาปัญหาคือพี่โกงอย่างนึ้ว่าอยู่ดีก็โหวตกันถามกูตะขับก็ไม่ถามอยู่ดีก็โหวตกันเออพี่ก็เออเห็ุสนุกก็ก็ดูพวกมึงโหวตกันก่อนเออเห็นพวกมึงใส่กันหนักก็ขอดูหน่อยวไว้เอาเทียใส่อะไรกันก็อยากรู้เหมือนกันเอออยากรู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าไงพี่ก็อยากรู้พี่ก็นั่งดูก่อนเอ้ยไอ้เทียโหวตสีนู้ดสีนี้ก็เต็มเลยไหมไอ้เทียบางคนก็รู้ใจไหมผมชอบใส่สีขาวผมก็เลยนั่งอ่านไงสนุกไงก็เลยอ่านสนุกสนุกก่อนขอบคุณหนึ่งครับขอบคุณหนึ่งหกเดือนครับขอบค เออแล้วก็พอดีผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เนาะเพราะว่าผมมีอัปเดตไปใน Discord ของซับนะครับว่าพอดีผมมีเอ,อติดต่อกับทางผู้ใหญ่ฝั่งนีโมนะครับผู้ใหญ่ฝั่งนีโมที่เขาเข้ามาหาฟีดแบ็กนะครับซึ่งก็ผมก็มีส่งรายละเอียดดีเทลไปแล้วแหละว่าเราเคยทํางานกับนีโมนู่นนี่นั่นเราเคยแบบว่าได้ออทำงานเขามาสามปีนู่นนี่นั่นรายละเอียดอะไรเงี้ยช่องเราก็ยังมีอยู่อะไรอย่างงี้ครับก็คือมีคุยๆกันบ้างแล้วนะครับก็ส่งรายละเอียดให้ผู้ใหญ่ไปแต่ก็ ต้องรอคําตอบเนาะเพราะว่ายังไม่ไม่ได้สรุปนะครับไม่ไม่ได้สรุปด้วยก็รอรอคำตอบครับรอคำตอบอรอคำตอบเล่นเขาไปเยอะดิ <laughs> ไม่แล้วก่อนไม่แลวก่อนอย้ายมา,าสัตว์แลวเลื้ยงกันเต็มระบบเลยเฮียพิมพ์กันหย,ยาบๆเลยในช่องชงช่องแชทสัตว์เลื้ยงกันเต็มกราฟเลื้ย <laughs> เลื้ยแบบเลื้จัดเลื้อเยแบบเลื้จัดนะฮะก็รอรอดูไม่แต่รอบนี้ที่เขามาทำเขาบอกว่าเป็นเออเป็นเป็นคนจีนก็มาทำเหมือนเดิมมั้งแต่ว่า ระยะเวลาผมไม่แน่ใจว่าว่ามันนานหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็รอรอรอเขาคุยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่ที่ผมฟังรายละเอียดมานะเขาบอกว่าเขากำลังหาท็อปสเตมเมอร์ท็อปสตมเมอร์แล้วก็สเตมเมอร์ระดับกลางสเตมเมอร์ไม่มีสังกัดใช่ครับตอนนี้เขาหาอยู่ท็อปสตมเมอร์สตมเมอร์ระดับกลางแล้วก็สตมเมอร์ไร้สังกัดใช่สามสามสามเทียที่เขาหานะครับผมก็ยื่นยื่นของผมไปแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงบ้างก็รอดู ไม่สุดจวิดนะที่ใครๆหลายๆคนถามผมมาคือจากที่ผมผมฟังมาคือมันมันเหมือนเหมือนว่าเป็นการปรับหมดครับปรับหมดหมายถึงว่าแทบแทบจะทั้งไทยเลยที่ผมบอกคุณผู้ชมมาว่าว่าปรับหมดคือแทบจะไม่มีใครได้สัญญาแล้วมั้งครับที่ที่ผมฟังมานะส่วนใครที่แบบว่าเป็นสัญญาที่เซ็นไว้อยู่แล้วก็ยังได้ต่อแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าสัญญาหมดแล้วอะแต่ส่วนมากเขาเซ็นปีต่อปีเพราะว่าปีล่าสุดอะเขาเพิ่งปรับสัญญาเซ็นกับซีมือใหม่ทุกคนเกือบทุกคนเลยที่ถูกเซ็นใหม่ที่ผมรู้มานะเซ็นใหม่กับทุกคนเลยครับเซ็นแค่ จ,จะมีน้อยคนมากๆน้อยคนก็แบบว่าผมขออนุญาตไม่พผู้ช่วยแล้วกันแต่น้อยคนมากครับน้อยคนมากอาจจะแค่คนเดียวมนด้วยซ้ำนะครับคนสองคนอีกสัด้วยซ้ำที่เซ็นไว้นานแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหมดทั้บหมดเลยยิ่งโดยเฉพาะสตรีมเมอร์ GDA แทบจะเกือบหมดหมดเลยใช่ครับเพราะถูกปรับเปลี่ยนหมดเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เขาเขาปรับปรับเป็นเป็นแบบต่างประเทศครับเหมือนเขาจะเทแล้วพี่คือมันเป็นอย่างนี้ก่อนพี่พี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เชิงขั้นเทสทักทีเดียวหรอกแต่ว่า คานี้ครับว่าปรติทวิตเนี่ยผมต้องเอาเอาความเ,เข้าใจใคุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนนะทวิตเนี่ยครับเขาปรติเขาไม่เคยมีสัญญาแบบนี้อยู่แล้วเข<ล>้าใจไหมทวิตไม่เคยมีสัญญาแบบนี้อยู่แล้วครับไม่ยถึงว่าที่ต่างประเทศหรือว่าจะประเทศไหนก็ตามมันมีแค่ที่ไทยเท่านั้นที่มีสัญญาริมเมอร์นะครับแค่นั้นเองพระฉะนั้นเขาแค่ปรับกลับไปสู่ระบบของต่างประเทศที่ไม่มีสัญญาอะไรแบบเนี้ใช่ครับชายเขาแค่ปรับปรับกลับไปสู่แบบสแตนดาร์ดแบบพื้นฐานที่ทวิตเขาทำกันมาตั้งแต่แรกแค่นั้นเอง แต่ถามว่ามีผลไหมมีมีผลกระทบไหมผมว่ามีผลกระทบแน่นอนด้วยความที่ไทยนะตอนนี้โโดูว่าเห็นเศรษฐกิจมันก็ห่วยแตกอยู่แล้วด้วยนะครับเศรษฐกิจก็ห่วยแตกด้วยด้วยวงการอุตสาหกรรมเกมนะตอนนี้ในไทยมันก็ถามว่ามัน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 โตไหมมันก็โตแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอเศรษฐกิจมันห่วยอ่ะคนที่เขากล้าลงทุนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีพวกคนที่เขาจะมาลงทุนมามา,มาผลักดันวงการเกมมันก็น้อยก็ต้องกลับไปสู่ระบบเดิมคือคนในวงการเกมก็ผลักกันเองเหมือนเดิม แ่มันก็เลยเป็นประมาณนี้ครับณตอนนี้มันก็เลยเป็นประมาณนี้ภาพมันก็เลยออกมาประมาณนี้ไม่แปลกที่ที่จะไปนะช่วงนี้วงการเกมมันถึงดูเงียบๆเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าพอเนี่ยบอกพอเราไปทำสังกัดเองปุ๊บมาทํานู่นทํานี่แบบเต็มระบบด้วยตัวเองเราก็เลยเห็นอะไรมากขึ้นใช่ครับคนที่เขาจะมาลงทุนเขาก็แบบเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนเลงเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันก็เขาก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ลงตัวนายกก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายยากมันหลายปัจจัยมาก ใช่พวกาดทุนใหญ่ๆเขาก็ต้องรอดูก่อนเขาก็ต้องกำเงินไปก่อนพะเอาเงินลงมาโถมเอาเงินลงมาลงทุนแต่สุดท้ายแล้วมันมันออกไปอีกหน้าหนึ่งเนี้ยมันก็เขาก็เสียเงินเปล่าๆ YouTube มีโอกาสไหมก็มีครับมีโอกาสครับจะ้ยใจเย็นไอ้ฟอไอ้ไอ้ผู้ไปไม้มึงเก็บไ้ก่อนไอ้เฮียรอกดที่ตอนไปดูดิมึงจะรีบกดกันทำไมล่ะเฮียแต่ไปดูมึงก็ได้กดกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ถ้าสมมติไม่ได้ไปอ่ะแชทมุงไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วไอเฮียดอกไม้เด้งทั้งวันไอเฮียจะพิมพ์เฮียอล้วก็อ่านกันไม่ทันไอแชยไอเฮียแล้วก็บุกบอยอยากกดดอกไม้ก็จะกดไม่รู้ทำเพื่ออะไรไปไหนไปด้วยรับทราบครับแล้วรอดูรอดูรอดูแต่มีมีมีสองตัวเรื่องนะสองช้อยที่ที่ผมผมเล็งไว้ก็ไม่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 ค่ายแดงก็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 ค่ายป่า ไข้ค่ายแดงก็ค่ายตาครับแล้วก็ส่วนส่วนค่ายเขียวเนี่ยมันมันต้องคุยอ่ะมันคือเอาจริงมันมีอยู่สามค่ายที่ผมเล็งไว้แหละส่วนส่วนค่ายเกาหลีอะผมผมผมยังตัดยังยังขอเก็บไว้เป็นช้อยสุดท้ายก่อนค่ายเกาหลีนะค่ายเกาหลีผมขอเก็บไว้เป็นช้อยสุดท้ายเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าแพลตฟอร์มมันเป็นเกาหลีทั้งชุดอะผมว่าผมไปผมน่าจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คนดูน่าจะเข้าถึงยากคนดูน่าจะอ่านยากอ่านงงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเก็บไว้เป็นแผนเป็นเป็นแพนสุดท้ายไปครับค่ายค่ายเกาหลีขอเก็บเป็นแผนสุดท้ายเลย ส่วนค่ายปลาค่ายแดงค่ายเขียวเนี่ยเลงไว้อยู่สามค่ายนี้รอดูรอดูได้ครับแต่ถ้าเป็นค่ายเขียวก็เฟี้ยวนะเพราะว่าจากที่ผมไปดูค่ายเขียวมาแล้วอะภาพแม่งชัดสัตยภาพแม่งโคตรชัดโคตรลื่นชัดคนดูเวลาพิมพ์อะมันจะสมูทแบบลื่นแบบปื้ดอบเหมือนเราใช้แบบว่าสอเออสามหกศูนย์กันทางทางแกงอะเราใช้สามหกศูนย์กันเวลาพิมก็แบบสามหกศูนย์เฮิร์ตอะแม่งลื่นแบบปื้ดปื้ดแบบสมูทสมูทเลยอะค่ายเขียวครับค่ายเขียวค่ายเขียว ไลน์เหรอพี่มึงจะพิมพ์แชทหรือไงล่ะเออค่ายเขียวอะน้องค่ายเขียวอะไอ้ค่ายเขียวที่ทําท่าเนี้ยเนี่ยค่ายเขียวทำท่าเนี้ยเออค่ายเขียวอะค่ายเขียวค่ายเขียวเออรับของรับของเออเคเคอเออค่ายเขียวดอกบอลไอ้แม่ยัดเลยเฮียจะโกนต้องตีเราเฮียอะไรกันปะดอก ดอกบอลป้ามึงเลยแต่ก็สุดเอ้ยไม่ได้สาระไอ้เฮียไอ้สัตกูเตะขนาดนี้แม่งยังไม่รู้อีกกสิกรเอาไปผ่อนบ้านมึงมัง้งอ้ไม่ได้สาระสาระไม่มีหน้าตาก็ไม่ดีอีกบแบบซบระยะเป็นจริงชีวิตเราอ้าวแล้วที่เป็นเฮียอะไรกะคิดว่าแบงกุยลนะ สมเพอสมพี่เอสมสมถ่าน้องมาแค่ให้พี่รีสตาร์ทไฟเอ็มไอหนูสปอติไฟจ้ะเอาห้ ه, ฟังเพลงกันแหละฟังกันให้หูเย็นกันไปเลยมันก็มีค่ายเดียวน้องค่ายเดียวมันก็มีค่ายเดียวค่ายเขียวตอนนี้ที่แบบว่ามออมันมาแรงๆอ่ะมันก็มีค่ายเดียวน้องคนไม่รู้ก็ผิดไอคนไม่รู้ว่ามันไม่ผิดหรอกแต่พวกมึงอ่ะกูโซอตีนจริงๆ มึงโกงท่องตีนไอ้มึงไม่รู้ว่าพี่ก็พี่ก็สอนได้แต่มึงกูท่องตีนไข่เขียวกูทำท่าเตะขนาดนี้มึงบอกอะไรแก๊ปคนพ่อมึงไปสตีนในแก๊ปมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้เฮียเดี๋ยวก็แดกข้าวกันทั้งวันหรอกมึงจะบ้าหรือเปล่าเปสตีนในแก๊ปเออมันเป็นไป,ไ,ปไม่ได้น้องมันไม่ใช่ก็บอกอยู่ว่าเอเอสหนักเลยสัตว์ทีนี้ นี่กขปวดหัวเพราะมึงวะใค้น้องมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวเลยไข้เขียวที่มาแรงสุดนะตอนเนี้ยที่ที่ทำท่านี้มันมีอันเดียวเลยมีอันเดียวมันมีอันเดียวที่มาแรงสุดตอนนี้เลยมาแรงสุดเลยแบบมาแรงสุดเลยไทยรัฐเอาเอาไปลงหนังสือพ่บอลไลน์ ได้เอาลงสิบมิลออนไลน์เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะพี่เกลียดแถวมึงแล้วเอาเถอะไอ้เฮียแต่ข้าเฮียแต่ข้านั่นแหละเออบาร์บีคอนบาร์บีคอนกูสตรีมหน้าเตาอ่ะใช่กูนั่งสตรีมหน้าเตาเลยกล้องติดอยู่ตรงบนเตาเลยใช่ให้นั่งหน้าเตากันเลยเฮียเอาให้เอาให้แบบว่าเหม็นควันกันไปเลยจอดรอเฮียอะไรกันนะไม่ว่ากันนะก็ไง